อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้เขาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นรายข่าวสารที่เกี่ยวของกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศยูเครนโดยในปัจจุบันกองทัพสหรัฐที่ว่าได้มีการอนุมัติให้กองทัพยูเครนสามารถนำใส่ระบบอาวุธของตนเองได้ในการโจมตีเป้าหมายต่างๆอยู่ในดินแดนของรัสเซียและยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐก็ยังมีการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคขั้นตอนข้อมูลข่าวกองต่างๆให้กับกองทัพของยูเครนโดยเฉพาะเป็นการสี่เป้าให้กับกองทัพยูเครนโดยการนำใส่อากาศยาน6หรือว่าประเภทโดรนเพื่อระบุตำแหน่งให้กับขีปนาวุธจรวดระยะไกลวิธีโค้งทีมโตเรียนเอชัสโดยเฉพาะแมนกรณีการโจมตีล่าสุดที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคไครเมียจนส่งบุรุษไห้กองทัพรัสเซียบ่พอใจต่อกับประเด็นดังกล่าวนี้เนื่องจากรัสเซียประเมินเบื้องว่าการโจมตีของทางยูเครนที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าเล่นงานขึ้นที่ของชุมชนส่งผู้เสียหายมีประชาชนเสียชีวิตจำนวนบ่ต่ำกว่า10รายและบาดเจ็บอีกจำนวนบ่ต่ำกว่า100รายโดยกองทัพยูเครนระบุว่าการโจมตีดังกล่าวประสบความสำเร็จสามารถทำลายสร้างความเสียหายให้กับระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างอวกาศของทางรัสเซียได้แต่ว่านอกจากนี้บ้างแหล่งข่าวของทางรัสเซียระบุว่าปฏิบัติการการโจมตีของกองทัพยูเครนแม้ได้รับการช่วยเหลือจาก UAV โดรนแบบ RQ-4 Global Hawk ของสหรัฐที่บินอยู่ในเขตพื้นที่ของทะเลดำซึ่งโดรนดังกล่าวเฮ็ดหน้าที่ในการฉีดเป้าหรือว่าระบุตำแหน่งให้กับขีปนาวุธระยะไกลของกองทัพยูเครนโดยผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันว่าทางรัสเซียจะดำเนินการตอบโต้อย่างหุนแรงที่สุดต่อกับกรณีการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งรัสเซียจะบ่ให้เรื่องดังกล่าวผ่านไปโดยง่ายและจากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการรายงานโดยสื่อสำนักข่าวที่ยังบ่เป็นทางการจากฝั่งรัสเซียซึ่งเขาระบุว่ากองทัพรัสเซียได้มีการส่งเอาเครื่องบิน6ครับลายสกัดกั้นแบบMiG-31เขาทำการสกัดกั้นเครื่องบิน UAV ขนาดใหญ่ของสหรัฐซึ่งบางแหล่งข่าวระบุว่าเป็น UAV โดรนแบบ RQ-4 แต่บางแหล่งข่าวเองก็ระบุว่าอาจจะเป็นแบบ MQ-9 แต่ว่าเนื้อในที่สำคัญก็คือจากข้อมูลที่รายงานโดยสื่อสำนักข่าวทางทหารของรัสเซียระบุว่าเครื่องบินรบคับลายแบบ MiG-31 จำนวนหนึ่งได้ทำการเปิดฉากยิงโจมตี UAV แบบ RQ-4 Global Hawk ของทั้งสหรัฐตกในเขตพื้นที่ของทะเลดำด้วยการโจมตีจรวดมิสไซล์ที่ปล่อยจากเครื่องบินรบคับลาย MiG-31 เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งรัสเซียแสดงความโบพอใจในกรณีที่สหรัฐส่งเอาโดรนแบบ RQ-4 บินใกล้กับเขตพื้นที่ภูมิภาคของไครเมียเพื่อฉีดเป้าหรือว่าระบุตำแหน่งให้กับขีปนาวุธทิมโตเอชัสของกองทัพยูเครนในการโจมตีที่เกิดขึ้นประมาณช่วงวันที่23มิถุนายนปี2024ที่ผ่านมาจนส่งผู้เสียหายทางฝั่งรัสเซียได้มีการออกมาขู่ว่าจะทำการตอบโต้อย่างหุนแรงที่สุดพร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐจะต้องชดใช้เกี่ยวของกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งถ้าหากว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันจากทางกองทัพรัสเซียมันจะกลายเป็นการยกระดับสภาพความตึงเครียดให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ระหว่างสหรัฐและรัสเซียซึ่งอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากันทางทหารในท้ายที่สุดโดยในอดีตที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวที่คือมีรถขับไล่ของรัสเซียอย่างเซนซูสเจ็ตได้ทำการปล่อยน้ำมันเครื่องลาดลงไปใน UAV โดนแบบ MQ-9 ของสหรัฐจนทรงผู้เสียหายเกิดการชนกันและโดนของสหรัฐก็ตกลงสู่พื้นที่ของทะเลดำแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์กรณีดังกล่าวตามแหล่งข่าวของรัสเซียระบุว่าเป็นการโจมตีโดยเครื่องบินรบคับลายแบบ MiG-31 ที่ได้ยิงจรวดมิสไซล์เขาทรายเครื่องบิน6หรือว่าโดรนแบบ RQ-4 จนส่งบุรุษหายตกกลางทะเลดำซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังรอถาการยืนยันซึ่งถ้าหากว่าเป็นจริงมันจะกลายเป็นการเผชิญหน้ากันในขันทีวาหายแห้งที่สุดระหว่างสหรัฐและรัสเซีย
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลัสเซียนั้นต้องยอมรับว่าพวกเขาปล่อยให้ UAV โดรนและก็เครื่องบินระดับเว้นของสหรัฐและนาโต้บินเหนือเขตพื้นที่ด้านฝ่าของทะเลดำอย่างอิสระแต่ว่าบรรดา UAV และก็เครื่องบินเหล่านี้เป็นตัวสำคัญที่ติดตามข้อมูลข่าวกองของรัสเซียและก็ส่งไปให้กองทัพของยูเครนเป็นเหตุให้กองทัพยูเครนสามารถทำการโจมตีเป้าหมายต่างๆได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพที่สูงด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้กองทัพรัสเซียได้มีการออกมาประกาศว่าจะทำการตอบโต้สหรัฐอย่างนักอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร